ถ้ามันมาแตะตรงนี้พอดีเวลาเราทดลองเสียบปลั๊กเข้าไปตรงนี้คือช็อตเลยนะครับก็ทันทีเลยพอไอตัวล็อกสายไฟเนี่ยมันไม่ดีนะครับทำให้เวลาใช้งานเนี่ยสายไฟตรงนี้มันโดนดึงเนี่ยดึงเข้าออกก็คือทำให้จุดตรงนี้ก็เลยขาดนั่นเองตอนนี้ร้อนแล้วนะครับทำงานแล้วต้องใช้ตะกั่วแต่นะครับก็คือละลายสวัสดีครับพวกกับผมสองสิงห์ Modify วันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเช็คซ่อมหัวแร้งก็ไม่ใช่เป็นหัวแร้งปกติทั่วไปนะเป็นหัวแร้งขนาดใหญ่ก็คือรุ่นนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมถอดให้ดูนี่เป็นหัวแร้งขนาดใหญ่300วัตต์เลยนะครับซึ่งหัวแร้งที่ใช้ทั่วไปในการบัดกีนะครับก็จะประมาณนี้เท่านั้นเองแต่ตรงนี้คือเป็นรุ่นใหญ่เลยอาการเสียก็คือว่าทางเจ้าของเขาแจ้งมาคือไฟไม่เข้าไม่ร้อนนั่นเองเดี๋ยวเราทำการแกะเช็คเลยครับว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรก่อนอื่นผมก็จะใช้มัลติมิเตอร์นะครับในการวัดตรงขั้วปลั๊กของหัวแร้งตรงนี้ก่อนนะครับว่ามันมีความต้านทานขึ้นหรือไม่เพราะว่าหัวแร้งนะครับมันไม่มีอุปกรณ์ควบคุมเยอะนะครับเสียบปลั๊กไฟก็จะจ่ายให้ฮีเตอร์โดยตรงเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะก็ลองวัดเลยครับผมใช้มัลติมิเตอร์นะครับเป็นมิเตอร์เข็มตั้งไปที่ย่านคูณ1หรือคูณ100คูณ10ก็ได้นะครับคูณ100ไปเลยนะครับผมนี่ก็ซีโร่เข็มนะครับถ้ามันไม่ขาดหรือไม่มีปัญหาอะไรนะครับเข็มมิเตอร์จะต้องขึ้นนี่นะครับลองวัดปลั๊กดูนี่สังเกตนะครับเข็มมิเตอร์ไม่ขึ้นเลยนะครับผมจะวัดเทียบให้ชมดูนะครับว่าอันนี้เป็นหัวแร้งขนาดเล็กของผมใช้งานเป็นประจำนะครับใช้งานได้ปกตินะลองวัดตรงขั้วปลั๊กเลยนี่สังเกตเห็นไหมครับตรงนี้นะครับจะมีค่าความต้านทานขึ้นในค่าหนึ่งนะครับถ้ามันไม่มีปัญหาอะไรแต่สำหรับหัวแร้งตัวใหญ่นี้วัดแล้วไม่ขึ้นนั่นแสดงว่ามีโอกาสสายไฟขั้วปลั๊กตรงนี้อาจจะขาดในนะครับจุดต่อภายในจะมีปัญหาหรือไม่ก็อาจจะเกิดจากตัวฮีเตอร์หรือชุดทำความร้อนเสียไปเลยขาดไปเลยนั่นเองเดี๋ยวเราทำการแกะเช็คนะครับว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรนี่ซึ่งตรงนี้ผมลองเช็คลักษณะภายนอกนะครับสายไฟมันเข้าตรงจุดนี้เนี่ยนะครับแสดงว่าจุดต่อหรือจุดจั๊มสายน่าจะอยู่ด้านในนะครับในด้ามอันนี้จะเป็นด้ามไม้นะเป็นรอยต่อนะครับเป็น2ท่อนนะตรงนี้น่าจะเป็นเกลียวสามารถถอดด้ามได้ส่วนตรงนี้ก็เป็นชุดทำความร้อนตรงปลายหัวแร้งนะครับเดี๋ยวผมลองแกะดูนะครับว่าเป็นฮีเตอร์ในลักษณะไหนดูก่อนนะครับนี่ลองถอดดูนะครับโอ้โหเห็นไหมครับอันนี้คือปลายหัวแร้งเป็นปลายขนาดใหญ่เลยถ้าดูด้านในนี่นะครับนะชุดด้านในตรงสีขาวๆตรงนี้นะครับน่าจะเป็นตัวฮีเตอร์ชุดฮีเตอร์นะทำความร้อนเอาปลายหัวแร้งสอดเข้าไปตรงนี้นะครับความร้อนก็จะถูกถ่ายเทผ่านมายังตัวปลายหัวแร้งตัวใหญ่ตรงนี้นะครับนี่ก็ถอดตรงนี้ไม่น่าจะได้แล้วครับต้องถอดด้านด้ามนะครับต้องถอดที่ด้ามนะครับผมก็ตรงนี้ก็ประกอบไว้ในตำแหน่งเดิมก่อนโอเคตรงนี้ก็ประกอบไว้เหมือนเดิมนะครับทีนี้ก็ลองหมุนด้ามออกนะครับด้ามตรงนี้มันเป็นรอยต่อมันน่าจะเป็นเกลียวโอ้โหไม่ออกนะครับแน่นมากเหมือนการหยอดกาวหรือเปล่าต้องใช้อุปกรณ์ช่วยครับผมนี่เดี๋ยวผมใช้ปากกาในการจับนะครับเพื่อถอดจับตรงด้ามนะครับก็ให้พอตึงมือพอสมควรลองหมุนดูนะครับโอ้โหแน่นมากนะครับเขาน่าจะมีการติดกาวมาหน่อยนึงนะครับนี่นะจะบีบแรงๆก็กลัวด้ามไม้มันจะแตกเพราะว่าตรงนี้มันเป็นรูนะครับเดี๋ยวลองบีบด้านขวางดูบ้างนะครับด้านนี้บ้างได้ออกนะครับนี่โอ้โหนี่แล้วเมื่อคลายด้ามได้นะครับหมุนออกมาเลยเป็นเกลียวนะครับนี่แน่นมากนี่ตรงนี้เป็นจุดต่อนี่นะครับท่านผู้ชมดูโอ้โหนี่นะสังเกตว่าสายไฟสายขั้วปลั๊กตรงนี้มันขาดนะครับ
นี่ตรงนี้ดีนะครับที่มันสั้นไปนะถ้ามันมีโอกาสนะครับตรงนี้ถ้ามันมาแตะตรงนี้พอดีเวลาเราทดลองเสียบปลั๊กเข้าไปตรงนี้คือช็อตเลยนะครับเนี่ยนะก็ทันทีเลยนี่มันหลุดจากขั้วนี้มานั่นเองก็ตรงนี้เราเจอสาเหตุแล้วนะครับก็จะลองวัดดูก่อนนะใช้มัลติมิเตอร์วัดตรงขั้วฮีเตอร์นะครับตรงนี้เป็นฮีเตอร์แล้วนี่นะครับขั้วตรงนี้นะสังเกตว่าจะมีเป็นเส้นลวดนะครับต่อเข้าไปยังฮีเตอร์ด้านบนลองวัดตรงขั้วนี้นะครับถ้าฮีเตอร์ขาดก็คือจบเลยนะครับก็ต้องหาอะไรมาเปลี่ยนใหม่ดูนะครับวัดขึ้นนะครับแสดงว่าฮีเตอร์ไม่ขาดขึ้นประมาณ200โอห์มนะครับสำหรับฮีเตอร์ตรงนี้นะครับขึ้นตรงเลข2ผมตั้งไปคูณ100นะครับ200โอห์มทีนี้ก็ลองวัดตรงขั้วปลั๊กก่อนตรงนี้นะครับทีนี้ผมวัดตรงขั้วปลั๊กบ้างนะครับสายไฟขาดในหรือไม่นะครับผมแตะทั้ง2ขั้วเลยนะครับก็นี่แตะทีละขั้วนะครับตรงนี้วัดตรงนี้ทั้ง2ขั้วแล้วก็แตะสายไฟเลยสายไฟไม่ขาดนะครับลองเส้นนี้อีกนี่โอเคแสดงว่าสายไฟไม่มีปัญหาฮีเตอร์ก็ไม่ได้เสียนะครับแต่ว่าปัญหาคือตรงนี้สาเหตุที่ว่าสายไฟมันขาดก็เพราะว่าไอ้ตัวล็อกนี่มันเสียนะครับนี่นี่นะครับตัวหมุนเกลียวมันเกลียวมันขันเข้ากับไม้นี่คือมันไม่มีเกลียวแล้วเกลียวมันรูดไปแล้วนะครับไอตัวล็อกสายไฟนี่แหละนี่ครับไหมพอไอตัวล็อกสายไฟเนี่ยมันไม่ดีนะครับทำให้เวลาใช้งานเนี่ยสายไฟตรงนี้มันโดนดึงเนี่ยดึงเข้าออกก็คือทำให้จุดตรงนี้ก็เลยขาดนั่นเองเดี๋ยวเราทำการจั๊มสายไฟขั้วปลั๊กเลยนะครับสังเกตว่าสายไฟมันสั้นนะครับตรงนี้มันสั้นไปนะเพราะฉะนั้นเราต้องตัดให้เท่ากันไม่งั้นเส้นนี้ก็จะขาดนะครับเพราะว่ามันรับแรงดึงเยอะกว่านั่นเองต้องทำให้มันสั้นเท่ากันนะครับความยาวเท่ากันนี่ผมก็ตัดสายไฟให้มันเท่ากันนี่ให้เท่ากันนะครับมันจะได้รับแรงดึงเท่ากันนะครับก็ประมาณนี้ต่อเข้าไปใหม่เสียบเข้าไปใหม่นะครับขันสกรูเลยครับใช่ควงขันให้แน่นนี่ให้แน่นนะครับก็ประมาณนี้ครับผมตรงนี้ขันสกรูเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราประกอบเลยนะครับนี่นะด้ามไม้ใส่เข้ามานะครับใส่เข้าไปแล้วก็หมุนนะครับมันเป็นเกลียวอยู่แล้วนะครับก็หมุนด้ามเข้าไปเหมือนเดิมนี่โอเคแค่ตึงมือก็พอแล้วตรงนี้ก็คือว่าแน่นมากๆแล้วนะครับนี่ประมาณนี้เมื่อจั๊มจุดต่อสายไฟภายในด้ามของหัวแร้งเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะลองใช้มัลติมิเตอร์นะครับวัดค่าอีกทีนึงนะครับเพื่อความชัวร์ว่าใช้งานได้หรือไม่นี่นะครับดูนะครับนี่ก็ค่าความต้านทานขึ้น200โอห์มนะครับประมาณนี้ก็น่าจะใช้งานได้เดี๋ยวเรามาเทสกันครับแต่ว่าตรงนี้ก็ต้องแก้ไขป้องกันนะครับว่าเพื่อไม่ให้สายนะมันโดนดึงอีกนะครับนี่เพราะว่าตรงนี้มันไม่มีอะไรยึดแล้วแล้วก็ไอ้ตัวเกลียวตัวนี้ตัวขันล็อกสายไฟตรงนี้นะครับนี่มันเป็นเกลียวไม้นะครับเขาขันแล้วก็มันรูดไปแล้วนะครับนี่ก็คือล็อกไม่ได้ละก็เพื่อเป็นการล็อกสายนะผมใช้สว่านเจาะตรงด้ามไม้เลยนะครับดัดแปลงให้เลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีตัวยึดนี่จะรูน้ำก่อนจากนั้นผมก็จะใช้สกรูขันเข้าไปนะครับใช้สกรูขันเข้าประมาณนี้จากนั้นนะครับก็จะใช้เคเบิลไทในการรัดเพื่อล็อกสาย เวลาใช้งานเนี่ยไม่ให้มันโดนดึงนะครับมันจะได้ไม่ขาดแบบนี้ไปก่อนนะครับนี่นะครับก็มานี้ครับเดี๋ยวเทสการใช้งานเลยทดลองเสียบปลั๊กเทสการใช้งานเลยนะครับกดนะครับเปิดสวิตช์เลยนี่เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าจะร้อนหรือไม่นะครับลองแตะดูนะเริ่มอุ่นแล้วเนื่องจากปลายหัวแร้งมันใหญ่นะครับก็ต้องใช้เวลานิดนึงเราดูนะครับสักพักหนึ่งตอนนี้ร้อนแล้วนะครับทำงานแล้วต้องใช้ตะกั่วแต่นะครับก็คือละลาย
นี่ก็แสดงว่าหัวแรงตัวนี้นะครับใช้งานได้ตามปกติแล้วครับผมทำงานได้ตามปกตินะส่วนด้ามตรงนี้นะครับตอนแรกก็กะว่าจะหยอดกาวร้อนแต่ว่าเราก็เผื่อไว้นะครับทีถ้าหยอดกาวร้อนเข้าไปมันอาจจะถอดซ่อมไม่ได้อีกนะครับมันก็จะแน่นไปก็ใช้แบบนี้นะครับเวลาต้องการซ่อมแซมหรือแกะเช็คก็สามารถตัดเคเบิลไทแล้วก็หมุนด้ามออกมาทำการแก้ไขได้นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้ครับผมครับผมสำหรับการซ่อมหัวแร้งตัวใหญ่ตรงนี้ก็เสร็จเรียบร้อยใช้งานได้ตามปกติเตรียมส่งคืนกับทางเจ้าของนะครับซึ่งสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเกร็ดความรู้เป็นแนวทางเบื้องต้นสำหรับท่านผู้ชมทุกคนใครมีข้อสงสัยตรงจุดไหนก็สามารถสอบถามเข้ามาใต้คลิปได้เลยยินดีตอบทุกคำถามนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการรับชมใครชื่นชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองสิ่ง Modify เพื่อรับชมสาระดีๆในคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆนั่นเองวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ